การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นวันที่7กรกฎาคม65ผมถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศไทยการรัฐประหารเนี่ยผมว่าถ้าใครทำในสถานการณ์อย่างนี้และในขณะนี้เนี่ยผมไม่แน่ว่าชีวิตจะหาไม่หรือเปล่าหรือจะดำรงคงอยู่หรือเปล่าแล้วปฏิวัติรัฐประหารนั่นแปลว่าคุณจะต้องมีลูกไม้มีลูกเด็ดอะไรจริงๆแต่ถ้าปฏิวัติแล้วใช้ลูกเล่นแบบเดิมอยู่แบบเดิมจะอยู่ยากคนจะยอมครับผมไม่รู้ว่าจะหลุดหรือไม่หลุดหรอกแต่เพียงแต่ผมกำลังจะบอกว่าเหตุของการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีอำนาจผู้ถืออำนาจรัฐพวกที่เป็นรัฐาธิปัตย์ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในความหมายของการเปลี่ยนแปลงนี้ทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงแล้วจะอยู่ได้ใหม่จะกลับมาใหม่จะเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีใดถ้าพูดถึงในระบอบเนี่ยนะการเปลี่ยนแปลงในระบอบประชาธิปไตยก็คือ1ลาออก2ยุบสภาอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงปกติถ้านอกระบบนั้นก็คือการรัฐประหารทั้งหมดคือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเปลี่ยนแปลงอำนาจรัฐทั้งสิ้นอาจารย์สามารถดูได้ล่วงหน้าไหมครับว่ากรกฎาคม65ที่อาจารย์บอกให้จับตามองดีๆไอ้ความเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นด้วยวิธีไหนลาออกยุบสภาหรือยึดอำนาจโดยตามหลักโหนเนี่ยผมก็ไม่สามารถจะบ่งชี้ไปอย่างนั้นนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยมันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าดูตามนัยยะทางการเมืองการรัฐประหารเนี่ยผมว่าถ้าใครทำในสถานการณ์อย่างนี้และในขณะนี้เนี่ยผมไม่แน่ว่าชีวิตจะหาไม่หรือเปล่าหรือจะดำรงคงอยู่หรือเปล่าเพราะมันมีบทเรียนของการรัฐประหารมาแล้วเกือบ8ปีคนเห็นอยู่ทนโทษแล้วปฏิวัติรัฐประหารนั่นแปลว่าคุณจะต้องมีลูกไม้มีลูกเด็ดอะไรจริงๆปฏิวัติแล้วจะแก้เรื่องนั้นเรื่องนี้ทำตรงนั้นตรงนี้แล้วรีบไปจริงๆครับแต่ถ้าปฏิวัติแล้วใช้ลูกเล่นแบบเดิมอยู่แบบเดิมจะอยู่ยากคนจะยอมรับในความเห็นของผมเมื่อผมมองทางการเมืองนะแต่โหนอื่นๆจะมองยังไงเนี่ยผมไม่ปฏิเสธเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วมองในฐานะที่คนอยู่ทางการเมืองครับเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเห็นอาจารย์อภิปรายในการประชุมวุฒิสภาแล้วสื่อก็ไปพาดหัวกันว่าเอ้าวันชัยตาสว่างแล้วไม่เห็นด้วยกับการปฏิวัติรัฐประหารเพราะเชื่อว่าแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันไม่ได้ตกลงที่อาจารย์พยายามทำนายเนี่ยเป็นเพราะมุมมองในทางการเมืองของอาจารย์หรือเพราะดวงชะตากันแน่ครับอาจารย์กำลังจะออกมาเตือนว่าอย่าทำอีกหรือเปล่าฮะคือตัวผมเองเนี่ยเป็นกรรมเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปสภาขับเคลื่อนเป็นสว.ที่ต้องการมาปฏิรูปเรื่องนี้ครับเราก็หวังว่าใครก็ตามที่มามีอำนาจรัฐแล้วน่าจะทำเรื่องการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันได้แต่สิ่งที่เราเห็นและที่ปรากฏเป็นประจักษ์มันไม่สามารถแก้ได้เลยเพราะฉะนั้นจึงพูดออกมาว่าถ้าปฏิวัติรัฐประหารแล้วมันแก้ไม่ได้ขืนใครมาปฏิวัติรัฐประหารอีกมันก็ไม่ใช่เป็นทางเลือกที่จะแก้ปัญหานี้ได้ผมจึงยืนยันเลยว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมเห็นแล้วผมถือว่าการปฏิรูปในเรื่องนี้นั้นไม่เป็นไปตามสิ่งที่แถลงไว้ถ้าตามหลักโหนเนี่ยทั้งก่อนและเข้าทั้งก่อนที่จะย้ายเนี่ยมันจะเกิดแรงกระเพื่อมผมจึงบอกว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นวันที่7กรกฎาคม65ผมถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศไทยนะผมใช้คำอย่างนั้นเลยครับแล้วก็ผมจึงใช้คำว่าปฏิทินการเมืองกับปฏิทินดวงเมืองมันช่างสอดรับเหมาะเจาะกันเสียเหลือเกินในสถานการณ์นี้นะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าสัญญาณมันเริ่มบ่งชี้ถ้าพูดถึงในสภาถ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีสัญญาณก่อนที่จะเข้าเนี่ยก่อนที่จะทับดวงเมืองเนี่ยมีสัญญาณการชุมนุมของปปส.อะไรต่อมีอะไรต่างๆ
แต่นี่มันมีสัญญาณซึ่งสภาล่มแล้วล่มอีกล่มแล้วล่มอีกนะฮะต้องยอมรับอยู่ว่าถ้าเราไม่พูดนอกสภาพูดเฉพาะในสภารัฐบาลจะต้องเป็นเสียงข้างมากถ้าเสียงข้างมากล่มแล้วล่มอีกเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณไม่สามารถคุมเสียงข้างมากได้ก็นั่นแปลว่ามีสัญญาณบ่งชี้แล้วว่ารัฐบาลซึ่งเป็นเสียงข้างมากมีแนวโน้มจะล่มเหมือนในสภา